ไม่โดนเลยมันก็ไม่เจ็บสังเกตที่ช่องท้องเนี่ยครับที่กระเพาะแหละครับมันจะมีผลไปถึงช่องท้องกระเพาะไหมมันจะร้อนครับจะร้อนมีไหมฮะรู้สึกว่าร้อนในช่องท้องไหมครับไม่ค่ะเฉยเลยเนาะเฉยเลยไม่มีรู้สึกอะไรเลยช่องท้องไม่ปวดเนาะไม่ปวดไม่ปวดรู้สึกเจ็บไหมฝ่าเท้าครับรองเท้าไม่มีนะไม่มีเลยไม่รู้สึกรู้สึกแต่แรงกดของเล็บอย่างเดียวโอเครู้สึกแต่แรงกดแต่ข้างในไม่มีความรู้สึกเลยครับผม
ู้สึกอะไรไหมฝ่าเท้าครับไม่ค่ะไม่เลยอีกไม่เลยโอ้โหขนาดยังไม่รู้สึกเลยเนาะต้องรู้สึกยังไงอะคะดูเสียงหูทีนี้ครับค่ะโอ้โหดูนะขอสังเกตครับเจ็บแล้วบอก
แป้งง่ายรู้สึกไหมครับวันนี้เหมือนเดิมเลยค่ะเหรอไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่เลยว้าวนี่ไม่เปลี่ยนเลยงั้นหนักขึ้นไหมมากขึ้นกว่าเดิมไหมวันนี้มายังไงก็อยู่อย่างนั้นโอ้โหได้นะเสียงก่อนขอเทียบเสียงดูซิจะอะไรนะผมว่าเอางี้ป่ะนอนตรงนี้ดิเสร็จนะมันจะได้ผมจะได้ถนัดอันนี้จะนวดเหรอคะนะฮะแต่ว่าใช้เครื่องนี้มันจะยิ่งดังนะหนูเคยลองแล้วพูดใหม่มันจะยิ่งแบบอันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันจะพุ่งออกมาเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลงมันยิ่งแรงเลยอือหือลมมันยิ่งแรงเข้าไปใหญ่อืมดูสิ
โทษครับไม่ได้เนาะไม่ได้เป่าไม่ได้เป่าไม่ได้เลยดูสิดีขึ้นไหมครับเหมือนเดิมว้าวโอ้โหทำไงต่อลุงหมดแล้วเนี่ยถ้าไม่ดีขึ้นแล้วลุงหมดแล้วนะเห็นแล้วไว้ถือว่ามากแล้วในขณะที่ไม่ว่าจะเป็นการออกแรงก็ตามนะออกแรงเวลานิ้วผมออกแรงก็ได้แค่นี้มากกว่านี้คงไม่ได้เจ็บไหมเวลาผมกดไม่ค่ะไม่เจ็บเราก็ไม่กล้ากดแรงมากไปกว่าเนี่ยในอย่างนี้รู้สึกไหมในอย่างเงี้ยรู้แต่มันไม่ได้เจ็บอะไรรู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกเจ็บไหมนิดหน่อยค่ะโอ้ผมกดขนาดนี้ยังเจ็บนิดหน่อยนะปกติทนไม่ได้แล้วเวลาผมกดขนาดนี้ถ้าปัญหามันหนูก็นั่นแหละประเด็นคือต้นตอมันไม่ใช่ตรงนี้เป็นที่ท้องเท่าที่ความรู้สึกอะหมายถึงว่าจากที่เราสังเกตครับว่าเวลาที่ลมมันติดขัดเมื่อไหร่งั้นเออออกเอื้อกเดียวเบาละอย่างนั้นผมขอใช้กดหน้าท้องให้ทางนั้นผมนอนดีกว่ามั้งเพราะว่ามือผมน้ำหนักผมจะได้ลงกันอย่างอ่าฮะโอเคครับเมื่อได้เอื้อกออกมันก็หายครับน้ำหนักมือผมมันจะได้ลงได้เป็นจุดนี้เนาะเฉพาะอาหารครับฝั่งนี้ป่ะฝั่งไหนฝั่งเฉพาะซ้ายโอเคเจ็บแล้วบอกครับที่นี่มันจะมีเส้นเลือดใหญ่เลือดมันอาจจะไม่ค่อยทำครับ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 เส้นเลือดใหญ่เจ็บแล้วบอกนะมันข้อตกลงกันเลยล่ะลูกเจ็บเนี่ยแล้วมันจะเบาลมที่มันอับอยู่ตรงนี้มันดับขึ้นครับครับไม่ก่อนไกลมนุษย์เนี่ยมาสุดจัดมากมาดูซิว่าอาจจะมาถูกทางแล้วก็ได้
โอ้ยช่วยกันช่วยกันช่วยกันผ่านวิกฤตสิสองมือเปล่าจะช่วยได้ไหมโทษครับปึ๊ดต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 ึ๊ดอุ๊บฉันบอกว่าถ้าอาเจียนนะมันก็หายเลยหายเลยเบาไปเลยมันเหมือนมันอะไรสักมันติดอ่ะครับติดแล้วมันก็ปีขึ้นโทษติด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 ถ้าได้ก็แปลว่ามาถูกทางแล้วถ้าได้ก็แปลว่ามาถูกทางแล้วเรามาเดามันมาดูด้วยกันว่ามันจะคือตรงไหนนะครับตรงครับมันจะได้มันจะได้พอดีค่ะ digestion and ครับระบบย่อยและเดินหายใจครับครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวนะก็ครับเรามาดูตรงนี้ประกอบก่อนคือทำยังไงไม่ให้มันค้างตรงเนี้ยแล้วตอนเนี้ยประเด็นคือมันจะค้างอยู่ตรงเนี้ยลองหาเองดูสิว่ามันน่าจะเป็นจุดไหนนะครับความรู้สึกผมจะได้ทัชที่ถูกต้องนะตรงเนี้ยเอาละเปิด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 เนี่ยแถวเนี้ยโอเคได้ทุบโอเคโอเคโอเคดี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 ค่อยๆสะกิดครับว้าวอ
เมื่อกี้น้ำหนักนิ้วผมถ้าสอบมันจะดีขึ้นเพราะว่าจะได้น้ำหนักตัวช่วยด้วยสอบเบาในรูปแบบที่มันโอเคไหมล่ะมันรู้สึกเบาๆขนาดมันไม่ได้รู้สึกเพราะตอนแรกเราไม่ได้ปวดอะไรอันนี้พอปล่อยออกมันก็รู้สึกเออคลายคลายงั้นตามด้วยหัวเนาะทีนี้เนาะโทษครับนั่งให้ตรงใช่ไหมที่บอกว่ามันจะลิงก์กับหากันนะโทษครับต้องกลืนน้ำลายเลยครับอืมได้ไหมได้อือหือกลืนน้ำลายเลยครับกดไก่ดูกดไก่นี่มันโอเคไหมมีไหมมีร่องรอยในทางที่ดีขึ้นทีนี้ก่อนจะปิดหูว่าดีขึ้นมันแค่ไม่ดีขึ้นแบบนี้ตอนที่ทำข้างบนดีขึ้นตั้งหนึ่งมันก็กลับมาตอนนี้ต้องส่งซิกกันแล้วทั้งนั้นนะพอเวลาผมสัมผัสไปปุ๊บจุดไหนที่มันดีให้ซิกผมแล้วผมจะได้อะไรล่ะเหมือนกับว่าเวลาคอนเซนเทรตกับมันนะแบบเอาลมมันเอาดึงมันขึ้นอ่ะมันจะเบาลงแบบยกแขนหรือว่าให้ลมมันดันขึ้นไม่ให้ขาอ่ะมันจะเบาขึ้นครับๆพอเข้าใจได้ครับโทษนั่งทับเลยลองใหม่ทีนะให้ส่งซิกผมนิดนึงเวลาผมสัมผัสคือหนูจะบอกนะครับครับอ
ดีขึ้นค่ะเจ็บค่ะคงมีอะไรค้างอยู่ตรงนี้น่าจะลมค้างตรงไหมคิดว่าถูกไหมคิดว่าน่าจะค้างเยอะอยู่ตรงนั้นเลยค่ะครับครับนั่งตรงนี่เนี่ยเป็นยังไงเรามาถูกทางไหมโอเคพอจะหัวเราะได้อย่างเธอเนี่ยยังอีกเหรอจ้ะโอ้โหคุยกันเล่นโอ้โหขนาดผมขนาดเนี้ยยังเอาไม่อยู่มันจะไปถึงไหนลองคิดเล่นใช่ไหมมันจะไปถึงไหนกันที่ทำกันมาเนี่ยโอ้โหเยอะเลยถ้าขั้นต่อไปสมมตินะสมมติเฉยนะถ้าไปทางด้านการแพทย์เนาะเขาคงจะต้องผ่าหรือต้องมีวิธีที่เป็นไฮเทคมากกว่านี้ในการที่มาคุมมันตอนนี้ได้ติดตามข่าวสารของอีลอนมัสก์ไหมที่เขาจะพยายามสร้างนั่นน่ะตรงนั้นแหละครับผมว่ามันน่าจะเป็นในรูปแบบนั้นพวกไฮเทคที่จะมาช่วยได้ตามแนวทางครับผมบอกว่าเมื่อเวลามาครอบปุ๊บมันจะมีการจำเข้ามาอย่างระบบประสาทแล้ว
ไฮเทคที่มันจะคอนโทรลใช่คือมันก็มีค่ะเข้าใจว่ามันจะมีแบบมันจะทำให้ไม่ได้ยินอ่ะคือมันจะเอาเสียงหลอกมาให้เราชินกับเสียงหลอกแล้วเสียงจริงเราจะไม่ได้ยินแต่ว่ามันจะไม่ใช่แก้อะไรเลยเพราะว่าหลายคนที่เป็นเนี่ยทางฝรั่งเขาก็จะให้ใส่เครื่องเสียงเนี่ยแล้วมันก็จะทูนเบรนให้ไม่ได้ยินแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรก็ยิ่งไปกันใหญ่ทั้งนั้นมันเรียกว่าผิดโอ้โหผิดกับธรรมชาติเลยทั้งนั้นน่ะมันจะทูนให้อีกเหมือนเอาอะไรดังๆๆๆมาให้ได้ยินจนไม่ได้ยินเสียงนี้ไปแต่จริงๆอ่ะมันก็ยังอยู่เรามาคิดร่วมกันว่ามันจะไปยังไงต่อทั้งนั้นน่ะอันนี้ทางฝั่งผมก็ถือว่าเนเจอร์เต็มที่แล้วนะไม่น่าจะมีอะไรนอกเหนือจากนี้แล้วทางฝั่งหนูคิดว่าสำหรับหนูมองเป็นธรรมชาติเลยก็คือระบบย่อยมันไม่โอเคพอมันไม่โอเคปุ๊บมันสร้างลมสร้างลมเสียสร้างแก๊สแล้วมันก็ค้างอยู่ตามอะไรวะพอได้ออกปุ๊บก็จะหมดครับอย่างเราดูไม่รู้ว่าไปติดอยู่เส้นไหนเพราะว่าเส้นละเอียดมันก็ฝอยครับก็ไม่รู้ว่ามันติดอยู่ตรงไหนครับอย่างอนาโตมีที่เราดูเนี่ยนะไม่มีช่องทางลมให้มีเลยนะฮะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีคือถ้าเมื่อกี้เนี่ยถ้ามันทางขึ้นทางปอดเนี่ยมันก็ไปที่หูเข้าไปผงไซนัสผมก็เลยยังบอกว่าทางด้านการแพทย์ฝั่งตะวันตกที่เขาลำเลียงเนี่ยมันจะไม่มีให้เรียนทางด้านลมเลยคือเพราะว่ามีแต่เลือดกับประสาทเพราะว่าในด้านตะวันตกเนี่ยถ้าเขามองไม่เห็นเขาจะไม่เรียกอย่างเช่นคนเป็นกรดไหลย้อนจะเรียกว่ากรดเขาจะไม่เรียกว่าลมไหลย้อนซึ่งจริงๆบางคนไม่ได้มีกรดด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นแค่ลมไหลย้อนเขาก็มองไม่เห็นเขาก็ตีว่าเป็นกรดไหลย้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางของลมในศาสตร์ตะวันตกเป็นอะไรที่มีบันทึกน้อยมากแต่ว่าถ้าเป็นแพทย์แผนไทยจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากครับเพราะว่าแพทย์แผนไทยนี่คือลมเฉียดแทงหัวใจลมเรื่องลมเรื่องใหญ่เลยลมเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเพราะว่าเราอยู่ในเส้นสูงสุดเพราะฉะนั้นครับสำหรับแพทย์แผนไทยเนี่ยเรื่องลมจะเป็นเรื่องที่ครับเพราะว่าเคยไปหาแพทย์แผนไทยเขาก็พยายามที่จะเอาลมเนี่ยลงล่างเป็นวิธีเดียวกับที่เราอาเจียนมันออกหรือหาทางลงให้ได้แต่สุดท้ายในเวลาที่ระบบย่อยเรามันไม่ดีเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดลมเสียก็ถ้าระบบแก้ไม่ดีแล้วก็ปัดมาหาทางด้านไฟได้ไหมทางนั้นก็คือเวลาช่วงที่ถ้าช่วงที่มีประจำเดือนมาตัวหนูก็จะอุ่นใช่ไหมแถวนี้ก็เวลาเป็นนี้ก็จะอุ่นตรงนี้ก็จะเบาแต่มันจะไม่เหมือนเอาประคบร้อนมาไม่เหมือนอันนั้นช่วยไม่ได้แปลว่ามาจากข้างในมาจากเอ็กซ์เทอร์นอลที่มาช่วยไม่ได้เลยไม่ได้มันต้องอุ่นจากอวัยวะตัวเราเองรู้เลยว่าพอมันมาปุ๊บข้างในเราอุ่นปั๊บยังงั้นถ้างั้นผมขออีกทีหนึ่งสะดือโทษทีผมแต่กดที่สะดือดูมันจะร้อนไหมครับตอนนี้นะนี่คือธาตุไฟนี่ครับแต่เรื่องของธาตุไฟหรือจ้าที่นี่ครับต่างศึกษาด้วยกันรวมความแล้วครับเจ็บแล้วบอกแล้วกันนะตัวนั้นเป็นเซ็นเตอร์ของร่างกายมีเจ็บไหมครับเจ็บค่ะตรงนี้ถึงไม่เจ็บเอาไปถึงจุดที่กำลังจะเจ็บก็แล้วกันเราเกือบถึงจุดเจ็บนะครับโอเคแค่นี้พอครับดูซิว่าจะร้อนไหมครับได้ไหม
หน่อยโอ้ร่างกายทำด้วยอะไรวะเนี่ยร่างกายทำด้วยอะไรเนาะอาจจะมีอินบอลบางอย่างไม่รู้ตัวครับครับลองกระโดดแบบหายใจไหมไอ้ท่าเขย่ายักษ์ใช่ไหมลองแล้วมันไม่พอกับเพรสเชอร์อ่ะมันต้องการเพรสเชอร์แบบมันต้องการเหมือนเพิ่มความดันเลือดอ่ะคือตอนนี้มันเหมือนมันไม่กำลังมันไม่เพิ่มความดันเลือดนะมันจะเพิ่มโดยถ้าหากว่าฟังผมนะฮะมันก็มีแค่ปอดเนี่ยครับที่มันจะเกิดการเบิร์นค่อนข้างแรงพอเวลาเบิร์นแรงก็น่าจะเป็นการง่ายอากาศเนี่ยฮะมันน่าจะช่วยได้พอเวลามันเบิร์นปุ๊บมันจะมีเพรสเชอร์มันเองเข้าใจแต่นี่คือเพรสเชอร์มันค่อนข้างจะน้อยครับพอนวดเสร็จทำอะไรเสร็จเพรสเชอร์ก็จะดีขึ้นแป๊บนึงทำไปสักแป๊บนึงก็กลับมาเหมือนเดิมน่าจะ follow มันทั้งนั้นนะต้องทำบ่อยๆอ่ะทั้งนั้นก็คือถ้านวดถ้าทำตลอดทำมาตลอดคืออะไรก็ตามมันจะได้ผลแป๊บเดียวมันก็จะกลับมาถามว่าหลังจากที่เราได้รับการช่วยเหลือแล้วโอเคมันดีขึ้นมานิดนึงต่อไปอยู่ต้องช่วยตัวเองไหมเนี่ยในการที่จะ follow โดยการง่ายประกาศโดยการก็ตามทีจะมารอคอยว่าถึงเวลาแล้วค่อยมาอาศัยคนอื่นประมาณนี้ใช่เราต้องช่วยตัวเองเพราะว่าใช่ครับเพราะหนูก็โยคะเป็นนวดทำโยคะก็จะดีขึ้นผ่านไปแป๊บนึงก็โยคะมาหลายปีแล้วค่ะทำมาเยอะหลายอย่างจังนะมันจะไปยังไงต่อวะเนี่ยถ้าเนเจอร์ทางด้านนี้ก็ถือว่าทางฝั่งผมก็ถือว่าแรงมากแล้วนะฝั่งผมนะครับฝั่งผมถือว่าแรงมากเพราะว่าเรื่องของธาตุเนี่ยแล้วผมจะเข้าใจดีเรื่องของธาตุไฟด้วยธาตุลมด้วยครับมีใครอีกน้อยจะช่วยได้มีอันนึงแนะนำเลยนะ okay. เพราะว่าโดยรวมแล้วมันขาดความร้อนกันอะไรกันนะในร่างกายลองออกวิ่งกลางแจ้ง okay. อย่างเช่น11 12โมงเนี่ยนะครับเอา11โมงจะดีกว่า12มันมากไป10 11ช่วงนี้นะครับลองดูครับกระโดดแบบง่ายอากาศด้วยผมคิดว่าน่าจะช่วยได้แต่ต้องเป็นกลางแจ้งนะเดินไปนอกเข้ามาในร่มแล้วคอมแพร์กันระหว่างอินดอร์เอาท์ดอร์เนี่ยครับทำเหมือนกันค่ะเหรอปวดหัวมากยิ่งหนักปวดหัวเลยทีลมมากองอยู่ที่หัวเลยโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งหนักเลยไปกันใหญ่เลยลองแล้วเพราะว่าคิดว่าอยากได้คัดไฟก็เอาไปยืนสักพักนึงลมตีขึ้นอ๋อยิ่งหนักมากไปมากไปมากไปก็อาเจียนว้าวเว้ยอย่างนี้ซิสเต็มทั้งหมดรวนหมดแล้วทั้งนั้นน่ะรวนเลยทั้งนั้นน่ะไปถึงซิสเต็มแล้วแบบนี้คือเย็นมากก็ไม่ได้ร้อนก็ไม่ได้จะยังไงวะเนี่ยชีวิตเนี่ยคือหมอบอกว่ามันมีทางเดียวคือต้องทำไงก็ได้ให้ดูดซึมสารอาหารไม่ได้แล้วร่างกายมันจะค่อยๆซ่อมแซมตัวเองขึ้นมาครับเริ่มมีสารอาหารเข้าไปร่างกายมันเริ่มดูดซึมได้มันเริ่มสร้างกล้ามเนื้อมันจะเริ่มสร้างความร้อนจะเริ่มงั้นก็ต้องมาลงเอยตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะครับว่าเป็นไงเรื่องของกระเพาะเรื่องของความเจ็บปวดโอเคไหมระบบพอจะbefore and after พอที่จะมีความแตกต่างไหมครับตอนนี้ยังค่ะยังบอกไม่ได้ครับยังบอกไม่ได้สรุปลงเอยแล้ววันนี้
วันนี้ยังไม่มีไม่มีคะแนนให้เลยเหรอโอ้โหยังไม่มีจริงๆโอ้ยแต่บอดนะยืนยันว่าลุงก็หมดสภาพปีนึงนะที่เป็นมานี่เนาะใช่ไหมปีกว่าๆนะปีกว่าๆเพราะมันรุนแรงขนาดนี้เลยเอาล่ะมาวิเคราะห์ร่วมกันว่ามันเป็นไปได้ที่ผมพยายามบอกว่ามันมาจากคลื่นเนี่ยบ่อยมากเลยครับคือถ้ามันมาจากคลื่นเนี่ยหนูคิดว่าการอาเจียนออกไปหรือการถ่ายลมออกไปเนี่ยมันน่าจะไม่เงียบลงเดี๋ยวบางทีบีบหัวบีบตัวแล้วมันได้ออกลมได้ออกมันกลับหายกลับดีขึ้นครับครับชัดเลยบางทีชัดเลยถูกบีบหรือบีบเองได้หมดทุกตัวเองนวดก็ได้อะไรก็ได้คือเหมือนข้าวทั้งกายมันไม่ค่อยขึ้นไหวไม่ค่อยมากดังนั้นต้องหาเครื่องไดเวอร์ชันช่วยแล้วในส่วนตัวในทางนี้ใช่ไหมฮะพอเวลามันมีพวกนี้มันก็กดปุ่มเลยปุ๊บ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 คงต้องโดยวิธีนี้แหละครับมันว่ามันเกิดมาแล้วก็ทำมานั้นเครื่องไดเวอร์ชันมันก็มีเยอะนะในตลาดไม่กี่ตังค์มั้งไม่เท่าไหร่หรอกครับครับว่ามันต้องดูคือทำยังไงก็ได้ให้มันขยับน่าใช่ให้มันได้ขยับงั้นก็ต้องถือโอกาสแนะนำไปรูปแบบนั้นทางในการที่จะน่าจะเป็นลักษณะ help yourself โดยอาศัยอุปกรณ์ที่ว่านี่ช่วยนั้นก็คอยดูอาหารเนาะคอยดูอาหารพอมันได้ออกมันก็จะแบบครับคือปกติลมมันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงใช่อันนี้มันเหมือนมันย้อยขึ้นไปแล้วมันก็ขาอันเลยขาอันเลยแล้วก็ต้องแบบทำอะไรสักอย่างให้มันออกแต่มากไปก็จะปวดหัวมันก็จะสร้างอันใหม่ขึ้นมาครับผมเซอร์เคิลเลชั่นมันไม่ครับมันทั้งลมเซอร์คูลเลชันทั้งลมทั้งเลือดทั้งนิวโรซิสเต็มเลยนะใช่เพราะเลือดลมเป็นไปพร้อมกันครับใช่ลมก็ผักเลือดถูกลมต้องเบิร์นความร้อนขึ้นดันเลือดใช่เลือดมันก็โฟลว์ไปหาเซลล์ใช่เซลล์ก็ต้องดูดดึงเซลล์ก็ประสาทต่อถ้าอย่างนั้นหนูก็นะได้เอาแค่นี้ก่อนเนาะคอยดูว่าระยะต่อไปเนี่ยคอยดูว่าลองช่วยตัวเองดูแล้วคอยติดตามดูถ้ามันมีอะไรดีขึ้นก็โอเคนะผมว่านะเมื่อกี้ผมแนะนำบอกว่าใช้บริเวณช่วยนะแล้วก็คอนโทรลเรื่องของอาหารน่าจะพอจะใช้ชีวิตได้บ้างโอเคแนะนำแค่นี้โอ้โหหนักมากอายุวัยขนาดนี้เป็นยังไงโอ้โหจะไปยังไงต่อชีวิตเนี่ยนะโอ้